วาทนะครับให้สัญญาณเกมเริ่มพิชิตกองสินแก้วเริ่มเกมโยนมาทางซ้ายครับวันนี้สนามของราชภัฏศรีสะเกษก็เป็นสนาม2นะฮะจาราคืนมาที่จักรพงศ์ศรีวังธนกิจเบิ้ลจังหวะเดียวโอ้โหเอาละครับแล้วตรงนี้สุภาพมองเห็นทางขวาแล้วลุกมาถึงยิงแบ็คข้างขวาโอ้โหแล้วออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นเลยทักทายกันก่อนครับยังไม่ใกล้เคียงของราศีสไลด์กันเองก็ได้เดี๋ยวมาดูเกมตรงนี้ก่อนครับอภิสิทธิ์นุสนศราตั้งขึ้นมาวิชิตโหนแล้วบอลยังอยู่ที่สุภาพยิงด้วยซ้ายโอ้โหมีติดแฉลบครับบอลที่สุรสิทธิ์อ้าวแล้วหวดแบบนี้จุดโทษครับวิชิตกองสินแก้วโอ้โหนอนดิ้นแล้วมีใบเหลืองเลยครับผู้ตัดสินให้เป็นใบเหลืองกับทางด้านของสุรสิทธิ์นะครับโอ้โหนอนเจ็บลงไปเลยครับวิชิตกองสินแก้วเอาละครับแล้วเบอร์หนึ่งในการสังหารจุดโทษครับธนกิจนรมาศมิดฟิลด์ของเครื่องราศีสไลด์อยู่ที่บอลสัญญาณมาธนกิจเข้าเข้าไปเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำเร็วที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับขึ้นนำของราศีสไลด์จากธนกิจนรมาศครับในลูกจุดโทษตั้งแต่ช่วงต้นเกมที่พงยศกรเก็บจังหวะ2ได้ครอสเข้ามาตรงกลางแล้วยังติดอภิสิทธิ์ครับโอ้โหสกัดลงมาได้แต่จังหวะ2เอกชัดตามเก็บเอกชัดคือหลังกลับมาชนนจิ้มเข้ามาแถว2ยังเก็บได้ที่ณัฐพลม้วนขวาแล้วยิงโอ้โหต้องปัดครับตรงนี้ต้องออกแรงแล้วครับชินกรเป็นเตะมุมของราศีสไลด์ยูไนเต็ดครับโอ้โหดูเงียบๆแล้วครับเล่นสั้นครับให้พานุพงษ์จังหวะนี้โอ้โหก็ยังข้ามคานครับมาดให้มาที่ณัฐพลยงสกุลณัฐพลโอ้โหทะลุช่องมาสวยครับแล้วแกตัวตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่าตรงนี้เกมเริ่มในครึ่งเวลาหลังที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับวราคำแหงออกมาทางซ้ายครับที่เทพพิพัฒน์ครึ่งหลังเริ่มมาได้ประมาณ5นาทีกองเรือรบบอมใส่ราศีสไลด์เลยครับมีโอกาสน่ากลัวทั้ง2ฝั่งครับที่บอลแล้วยกเข้ามาตรงนี้โอ้โหเต็มๆศีรษะครับและประตูตีเสมอมาแล้วครับกองเรือรบอยู่ในเต็ดครับในนาทีที่52ของเกมผู้เล่นหมายเลข4ครับเอาล่ะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับนาทีที่51ครับธนกฤตบุญชูครับผู้เล่นหมายเลข4ขวากันจักรพันธ์เผ่าพันธ์ควบมาอภิสิทธิ์แตะ1จังหวะเข้ามาตรงกลางสุภาพมือจันได้บอลแล้วจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับในนาทีที่82ของเกมจากคนนี้เลยครับสุภาพมือจันแล้วเป็นประตูที่12ครับ1โลครับในฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วครับยังพอเหลือให้กองเรือรบได้แก้ตัวหรือเปล่าครับจากตรงนี้น่าจะสนุกขึ้นแล้วครับซ้ายบอลที่เทพพิพัฒน์ของท่านครับคนละ5แชร์เปิดเป็นสาธารณะเพียงเท่านี้ก็ลุ้นรับเสื้อของทางสโมสรไปเลยครับทีมงานก็จะสุ่มแจกนะครับแล้วก็ประกาศผลที่หน้าแฟนเพจ Facebook ครับก็ยังแชร์ก็ได้ครับก่อนหมดเวลาเอาล่ะราศีสไลด์ณัฐพลมีอะไรครับให้สุภาพเบิ้ลกับณัฐพลณัชนนท์ทางซ้ายครับเบียดอยู่กับธนกิจ
แล้วนัชนนท์หลุดแล้วครับโอ้โหสบายเลยเข้ามาตรงกลางสุภาพเมืองจันทร์สุภาพซ้อนลูกนี้โอ้โหสวยงามครับสุภาพเมืองจันทร์นาทีที่89ของเกมครับแหมปั่นสุดสวยเลยครับ3ประตูต่อ1ที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับชนนแล้วผู้ตัดสินคุณรัตพลคงบุญวาดเป่าเสนวิทย์ยาวจบเกมการแข่งขันครับราศีสไลยูไนเต็ดเปิดบ้านที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเอาชนะทางด้านของกองเรือรบยูไนเต็ดไปได้ครับ4ประตูต่อ1จากประตูขึ้นนำในช่วงต้นเกมนะครับจุดโทษของธนกิจนรมาศมาต้นเกมครึ่งหลังครับนาทีที่48กองเรือรบตีเสมอได้นะครับเป็น1ประตูต่อ1จากประตูของธนกิจบุญชูครับหลังจากนั้นสุภาพเมืองจันทร์รัว3ประตูเลยครับนาทีที่82 89และ90บวก1เป็นแฮตทริกของสุภาพเมืองจันทร์ส่งให้ราศีสไลยูไนเต็ดเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1แล้วก็เข้าไปยืนรอในรอบแชมป์ชนแชมป์ครับรอชิงแชมป์กับแชมป์ประเทศไทย